มงคลที่สิบหกประพฤติธ,ธรรมไม้จันแม้แห้งยังไม่สิ้นกลิ่นหอมอ้อยแม้ถูกหีบยังไม่สิ้นรสหวานเกลือแม้ถูกสตุยังไม่สิ้นรสเค็มบัณฑิตแม้ตกทุกขยังไม่เลิกประพฤติธรรมการประพฤติธรรมคืออะไรการประพฤติธรรม คือการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดีทั้งปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีสมกับที่เกิดเป็นคนและให้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเราจะเห็นได้ว่าการประพฤติทธรรมนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นมงคลที่16ก่อนมงคลที่17และ18คือการส่งเคาญาติ และการทำงานไม่มีโทษเหตุที่พระองค์ทรงวางลำดับมงคลว่าด้วยการประพฤติทธรรมไว้ตรงนี้ก็เพราะในการสงเคราะห์ญาติและการทำงานไม่มีโทษซึ่งเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นเราต้องมีการทำงานติดต่อกับคนจำนวนมากซึ่งมีอัธยาศัยต่างๆกันไปถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีแล้ว โอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันก็มีมากโอกาสที่เราจะทำให้งานเสียเพราะขาดความเป็นธรรมก็มีมากเช่นกันดังนั้นก่อนทำงานเพื่อส่วนรวมจึงต้องประพฤติธรรมเพื่อเป็นการปรับปรุงตนให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุกไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนสองลักษณะควบคู่กันไปได้แก่หประพฤติเป็นธรรมสประพฤติตามธรรมประพฤติเป็นธรรมคือมีความเที่ยงธรรมเป็นความถูกต้องและเป็นความดีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้น ขึ้นอยู่กับหลักธรรมอย่างหนึ่งคือความเป็นธรรมสังคมใดก็ตามแม้จะมีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์มั่งคัง่งบริบูรณ์แต่ถ้าขาดความเป็นธรรมเสียอย่างเดียวสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะขาดความเป็นธรรมครอบครัวจึงแตกสลายเพราะขาดความเป็นธรรม บ้านเมืองจึงเกิดปฏิวัติรัฐประหารเพราะขาดความเป็นธรรมสงครามระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นความเป็นธรรมคือการกระทําที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกหนทุกแห่งมีบางคนเข้าใจว่าความเป็นธรรมก็คือความยุติธรรมเป็นเรื่องมาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้ให้ เป็นผู้รับความเข้าใจเช่นนี้ผิดอันที่จริงความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องให้แก่กันเราจึงต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างชอบด้วยเหตุผลมีความเป็นธรรมไม่ลำเอียงเพราะอาคติสี่ประการดังต่อไปนี้หนึ่งไม่ลำเอียงเพราะรัก เช่นถึงจะรักนายกอมากเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีผลงานดีเด่นก็ต้องยกย่องคนอื่นที่มีความสามารถดีกว่าขึ้นมาไม่เห็นแก่หน้าข้อนี้รวมถึงการไม่เป็นคนโลภไม่รักทรัพย์สมบัติมากจนยอมเสียความเป็นธรรม 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง คือถึงจะเกลียดหรือไม่ชอบใครเป็นการส่วนตัวก็ไม่นำมาปนกับงานซึ่งเป็นเรื่องส่วนรวมหากเขาทำความดีก็ต้องปูนบำเหน็จรางวัลให้เช่นเดียวกับคนอื่นไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลงคือเป็นคนมีปัญญาหูตากว้างไกลรู้เท่าทันคนไม่โง่ ใครๆไม่สามารถหลอกลวงได้ไม่เป็นผู้ใหญ่ชนิดลงโทษผู้น้อยโดยที่ไม่ได้ไต่สวนความผิดให้ชัดเจนก่อนเป็นต้น 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัวภัยคือมีใจอาถรรพ์ไม่หวั่นไหวไม่เกรงต่ออิทธิพลมืดใดๆถึงจะถูกขู่ทำร้ายก็ไม่ยอมเสียความเป็นธรรม เพราะมีความรักธรรมยิ่งกว่าชีวิตคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้คนทุกคนจำเป็นต้องมีมิฉะนั้นโลกนี้ก็จะวุ่นวายโดยเฉพาะผู้นำทุกท่านจะต้องปลูกฝังคุณสมบัติดังกล่าวนี้ให้เกิดขึ้นในใจตนอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อไม่ให้เป็นที่ติฉินได้ในภายหลังผู้ใดไม่ละเมิดความยุติธรรม เพราะความรักความชังความโง่เขลาและความกลัวยศของผู้นั้นย่อมเด่นดุดดวงจันทร์เปล่งแสงสว่างในข้างขึ้นทุกค่ำคืนประพฤติตามธรรมคือการประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนฝึกฝนอบรมตนเองให้คุณธรรมในตัวสูงขึ้น ปราณีตขึ้นตามลำดับได้แก่การปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบทสิประการดังนี้ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์คือไม่ฆ่าสัตว์นับตั้งแต่ฆ่าคนทั่วไปฆ่าสัตว์ที่มีคุณและฆ่าสัตว์อื่นๆเจตนารมของกุศลกรรมบทข้อนี้ ต้องการให้ทุกคนรู้จักแก้ปัญหาโดยสันติวิธีไม่ใช่โดยวิธีฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งเสียเพราะการฆ่านั้นผู้ฆ่าย่อมเกิดความทารุณโหดร้ายขึ้นในใจทำให้ใจเศร้าหมองและตนก็ต้องรับผลกรรมต่อไปและต้องคอยหวาดระแวงว่าญาติพี่น้องเขาจะมาทำร้ายตอบเป็นการแก้ปัญหา ซึ่งจะสร้างปัญหาอื่นๆต่อมาโดยไม่จบสิ้น 2. เว้นจากการลักทรัพย์คือไม่สแสวงหาทรัพย์มาโดยทางทุจริตเช่นลักคือขโมยเอารับหลังโฉกคือจริงเอาซึ่งหน้ากันโชคคือคู่เอาปล้นคือ รวมหัวกันแย่งเอาตูคือเถียงเอาช่อคือโกงเอาหลอกคือทำให้เขาหลงเชื่อแล้วให้ซับลวงคือเบี่ยงบ่ายลวงเขาปลอมคือทำของที่ไม่จริงตระบัดคือปฏิเสธเบียดบัง คือซุกซ่อนเอาบางส่วนสับเปลี่ยนคือแอบเปลี่ยนของลักลอบคือแอบนำเข้าหรือออกยักยอกคือเบียดบังเอาของในหน้าที่ตนเจตนารมของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้ทุกคนทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตซึ่งจะทำให้ใช้ทรัพย์ได้เต็มอิ่ม ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงคืน 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกามคือไม่กระทำผิดในทางเพศไม่รู้อำนาจแก่ความกำหนัดเช่นการเป็นชู้กับสามีภรรยาคนอื่นการข่มขืนการฉุดคล้าอนาจารเจตนารมของกุศลกรรมบทข้อนี้ ต้องการให้ทุกคนมีจิตใจสูงเคารพในสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม 4. เว้นจากการพูดเท็จคือต้องไม่เจตนาพูดให้ผู้ฟังเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงซึ่งรวมถึงการทำเท็จให้คนอื่นหลงเชื่อรวมเจ็ดวิธีด้วยกันคือพูดปดหมายถึง โกหกซึ่งซึ่งหน้าทนสาบานหมายถึงอ้างสิ่งต่างๆทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อทำเล่กระเทะหมายถึงทำกลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงเข้าใจผิดมานยาหมายถึงเช่นเจ็บน้อยทำเป็นเจ็บมากทำเละหมายถึง ทำทีให้ผู้อื่นตีความคลาดเคลื่อนเอาเองเสริมความหมายถึงเรื่องนิดเดียวทำให้เห็นเป็นเรื่องใหญ่อําความหมายถึงเรื่องใหญ่ปิดบังไว้ให้เป็นเรื่องเล็กน้อยการเว้นจากการพูดเท็จต่างๆเหล่านี้หมายถึงไม่ยอมพูดคำเท็จเพราะเหตุแห่งตนกลัวภัยจะมาถึงตนจึงโกหก ไม่ยอมพูดคำเท็จเพราะเห็นเหตุแห่งคนอื่นรักเขาอยากให้เขาได้ประโยชน์จึงโกหกหรือเพราะเกลียดเขาอยากให้เขาเสียประโยชน์จึงโกหกไม่ยอมพูดเท็จเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างเช่นอยากได้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของจึงโกหกเจตนารมณ์ของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้ทุกคนมีความสัต์จริง กล้า,ผาเผชิญหน้ากับความจริงเยี่ยงสุภาพชนไม่หนีปัญหาหรือหาประโยชน์ใส่ตัวด้วยการพูดเท็จ 5. เว้นจากการพูดส่อเสียดคือไม่เก็บความข้างนี้ไปบอกข้างนู้นเก็บความข้างนู้นมาบอกข้างนี้ด้วยเจตนาจะยุใหแย่ให้เขาแตกกันควรกล่าวแต่ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เจตนารม์ของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการไม่ให้คนเราหาความชอบด้วยการประจบสอบพลอไม่เป็นบ้างช่างยุต้องการให้หมู่คณะสงบสุขสามคัคคี 6. เว้นจากการพูดคำหยาบคือไม่พูดคำซึ่งทำให้คนฟังเกิดความระคายใจและสอว่าผู้พูดเองเป็นคนมีสกุลต่ำ ได้แก่คำดา่าหมายถึงพูดเผ็ดร้อนแทงหัวใจพูดกดให้ต่ำคำประชดหมายถึงพูดกระแทกแดกดันคำกระทบหมายถึงพูดเปรียบเปลยให้เจ็บใจเมื่อได้คิดคำแดกดันหมายถึงพูดกระแทกกระทันคำสบทหมายถึง พูดเช่งชักหักกระดูกคำหยาบโลนหมายถึงพูดคำที่สังคมรังเกียจคำอาฆาตหมายถึงพูดให้หวาดกลัวว่าจะถูกทำร้ายเจตนารณ์ของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้ทุกคนเป็นสุภาพชนรู้จักสำรวมวาจาของตนไม่ก่อความระคายใจแก่ผู้อื่นด้วยคำพูด7 เว้นจากการพูดเพอเจอร์คือไม่พูดเหลวไหลไม่พูดพล่อยๆสากแต่ว่ามีปากอยากพูดก็พูดไปหาสาระมีได้แต่พูดด้วยคำที่มีสาระมีหลักฐานมีที่อ้างอิงถูกการเวลามีประโยชน์เจตนารม์ของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อถ้อยคำของตนแปด ไม่โลภอยากได้ของเขาคือไม่เพ่งเล็งที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นในทางทุจริตเจตนารม์ของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้คนเราเคารพในสิทธิข้าวของของผู้อื่นมีจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไหวกระเพื่อมไปเพราะความอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นทำให้มีใจผ่องแพ้ว มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 9. ไม่พยาบาทปองร้ายเขาคือไม่ผูกใจเจ็บไม่คิดอาฆาตล้างแค้นไม่จองเวรมีใจเบิกบานแจ่มใสไม่ขุนมัวไม่เกลือกลัวด้วยโทสะจริตเจตนาลมของกุศลกรรมบทข้อนี้ ต้องการให้คนเรารู้จักให้อภัยทานไม่คิดทำลายทำให้จิตใจสงบผ่องแผ้วเกิดความคิดสร้างสรรค์ส0ไม่เห็นผิดจากครองธรรมคือไม่คิดแย้งกับหลักธรรมเช่นมีความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิพื้นฐาน 10. ประการคือหเห็นว่าการให้ทานดีจริงควรทำ 2เห็นว่ายันที่บูชาแล้วมีผลคือเห็นว่าการส่งเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลอื่นเป็นสิ่งดีควรทำา 3. เห็นว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาดีจริงควรทำสี 4. เห็นว่าผลกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหเห็นว่าโลกนี้มีจริง 6. เห็นว่าโลกหน้ามีจริง เเห็นว่ามารดามีพระคุณต่อเราจริง 8. เห็นว่าบิดามีพระคุณต่อเราจริง 9. เห็นว่าสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีจริงก็คือนรกสวรรค์มีจริง 10. เห็นว่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบหมดกิเลสแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามมีจริง เจตนารมของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้คนเรามีพื้นใจดีมีมาตรฐานความคิดที่ถูกต้องยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องมีวินิจฉัยถูกมีหลักการมีแนวความคิดที่ถูกต้องส่งผลให้ความคิดในเรื่องอื่นถูกต้องตามไปด้วยเราไม่เห็นทำอื่นแม้สักอย่าง ซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพิ่มพูนภัยบบญยิ่งขึ้นเหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้เลยคุณธรรมทั้งสิบประการนี้คนทุกคนจำเป็นต้องฝึกให้มีในตนโดยเฉพาะผู้นำผู้ที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม จะต้องฝึกให้มีในตนอย่างเต็มที่จึงจะทำงานได้ผลดีรำย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมบุคคลใดหวังความสุขหวังความเป็นใหญ่หวังความก้าวหน้าต้องประพฤติทธรรมอานิสงการประพฤติทธรรมหนึ่งเป็นมหากุศลสองเป็นผู้ไม่ประมาท 3. เป็นผู้รักษาศัตรร,รม 4. เป็นผู้นำพระพุทธศาสนาให้เจริญ 5. เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้า 6. ไม่ก่อเวรก่อภัยกับใครๆ 7. เ,เป็นผู้ให้อภัยแก่สรพพสัตว์ 8. เป็นผู้ดำเนินตามปฏิปทาของนักปราชญ์ 9. สร้างความเจริญความสงบสุข แก่ตนเองและส่วนรวม10เป็นผู้สร้างทางมนุษย์สวรรค์พรมนิพพานธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุข